ว่าในที่สุดเนี่ยผลจากการพิสูจน์ผลจากการเปรียบเทียบมันทำให้เกิดมุมคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพวัคซีนที่จะกลายเป็นฐานการผลิตในแต่ละประเทศต่อไปอย่างไรนะครับเอาอย่างล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นงานวิจัยของสาธารณสุขอังกฤษที่เรียกว่า PHE ที่เรียกว่า Public Health นะครับ Authority ของทางอังกฤษเนี่ยนะฮะสาธารณสุขอังกฤษเนี่ยได้เผยผลการศึกษาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19จากการใช้งานจริงในโลกจริงไม่ใช่จากงานเก็บข้อมูลจากคลินิกหรือกลุ่มทดลองหรือกลุ่มอาสาสมัครเหมือนก่อนหน้านี้ที่อยู่ในช่วงของการทดลองเพื่อที่จะเร่งขอการฉีดเพื่อฉุกเฉินนะครับสาธารณสุขอังกฤษเปิดเผยข้อมูลชิ้นนี้เมื่อวานที่ผ่านมาว่าจากจำนวนประชาชน 19,000 รายโอ้เยอะทีเดียวเยอะเลยทีเดียวนะฮะ 19,000 รายที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยครบ2โดสไม่ว่า 19,000 คนรายเนี่ยจะฉีดไฟเซอร์ครบ2โดสหรือจะฉีดแอสตราเซเนกาครบ2โดสก็แล้วแต่บทสรุปของการเก็บข้อมูลจริงในโลกจริงเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้ครับว่าการฉีดครบ2โดสไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือแอสตราเซเนกาช่วยป้องกันอาการป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์อัลฟาก็คืออังกฤษและสายพันธุ์เดลต้าก็คืออินเดียได้และมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า60สูงจนถึง 90% นะฮะถามว่าบทศึกษาและมาเปิดเผยในครั้งนี้นะพยายามที่จะตอบโจทย์บทสรุปสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ตอนท้ายที่ผมจะบอกนะครับว่าเป็นการไปสนับสนุนทฤษฎีอะไรบางอย่างของทางสาธารณสุขทางด้านโลกตะวันตกคืออย่างนี้ครับพอเราเอามาแตก2ยี่ห้อนี้ออกเนี่ยจากการเก็บข้อมูลจริงของคนถึง 19,000 คนเนี่ยนะฮะเขาพบว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบ2โดสฉีดไฟเซอร์ครบ2โดสเนี่ยนะมีประสิทธิภาพป้องกันสายพันธุ์อัลฟาหรืออังกฤษสูงถึง 93.7% และก็มีประสิทธิภาพถึง 88% กันเดลต้าของอินเดียเอาล่ะมันอาจจะพร่องลงมาหน่อยแต่ตัวเลขไม่ได้แย่เลยนะฮะกลับยังสวยๆอยู่เลยต่อมาครับ AstraZenecaผลสำรวจของสาธารณสุขอังกฤษบอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาครบ2โดสมีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์อัลฟาหรืออังกฤษสูงถึง 74.5% และมีประสิทธิภาพกันเดลต้าหรืออินเดีย 67% เอาเป็นว่าถ้าเทียบเฉพาะ2ยี่ห้อไฟเซอร์มีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์อัลฟาหรืออังกฤษและสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียมากกว่าแอสตราเซเนกาเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะฮะต่อมาครับสิ่งที่เขามองต่อไปก็คือว่านั่นคือคนฉีดครบ2โดสแต่ถ้าฉีดโดสเดียวล่ะเช่นไฟเซอร์ฉีดโดสเดียวนะแอสตราเซเนกาก็ฉีดแค่โดสเดียวเนี่ยผลมันเป็นยังไงปรากฏว่าประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์อัลฟาหรืออังกฤษและสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียเนี่ยกับคนที่ฉีดโดสเดียวในยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งคือไฟเซอร์หรือแอสตราเซเนกาประสิทธิภาพตรงนั้นจะเหลือเพียงแค่ 48% สำหรับกันอัลฟาหรืออังกฤษและเหลือแค่ 30% สำหรับกันเดลต้าหรืออินเดียนี่คือบทสรุปตัวที่สองนะว่าทำไมการฉีดวัคซีนจึงต้องครบ2โดสนะต่อมาทีมวิจัยของสาธารณสุขอังกฤษว่า PHE เนี่ยนะครับก็ได้สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ออกมาแล้วว่าหัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับหัวใจก็คือต้องให้ความสำคัญแรกๆสุดเลยเนี่ยกับการฉีดเข็มที่2กับกลุ่มคนที่มีภาวะเสี่ยงสุขภาพเปราะบางมากๆต่อการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยหัวใจของผลการศึกษาอยู่แค่ตรงนี้เองนะฮะเพราะฉีดครบ2เข็มประสิทธิภาพมันพุ่งสูงไม่ว่าจะเป็นเดลต้าหรืออัลฟาแต่ถ้าคุณฉีดเข็มเดียวต่อเป็นแบรนด์เนมอย่างนี้ประสิทธิภาพในการป้องกันมันไม่ได้สูงเลยซึ่งก็ยังสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการติดเชื้อและการเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยได้มากเหมือนเดิมนะครับผลการศึกษาดังกล่าวเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าเขาไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับวัคซีนที่ใช้เพียงโดสเดียวซึ่งถือว่าครบโดสก็คือจอห์นสันและจอห์นสันแต่ว่านักวิจัยในทางฝั่งอเมริกานะครับจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ก็เคยเปิดเผยเรื่องนี้ครับว่าไอ้เจ้าวัคซีนจอร์นสันและจอร์นสันเนี่ยฉีดโดสเดียวของเขาถือว่าครบโดสเลยนะฮะมีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียเนี่ยอยู่ที่ 33% เท่านั้นเห็นไหมครับว่าที่สุดตอนนี้งานวิจัยหรืองานเก็บวิจัยผลการศึกษาจริงที่เกิดขึ้นในโลกจริงคือเอามาฉีดกับประชาชนจริงในขณะนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ชี้วัดและตอกย้ำเกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของการผลิตวัคซีนของแต่ละค่ายออกมาเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งในเมื่อพูดถึง2ยี่ห้อนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นล่าสุดที่ผมออกมานะฮะคืองานวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนซิโนฟาร์มและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยมีบทสรุปมาว่าอาจสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้น้อยลงครับงานวิจัยชิ้นนี้นี่นะครับมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องยี่ห้อ2ยี่ห้อคือซิโนฟาร์มกับทางด้านจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกานะฮะเข
็พูดถึงได้อย่างน่าสนใจซึ่งผมคิดว่าเอามาเล่าให้ฟังก็ดูจะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งเอาไว้ประกอบการตัดสินใจคือโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เราพบแต่สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์หมดแล้วเราหาสายพันธุ์ตั้งต้นคืออู่ฮั่นนี่แทบไม่เจอแล้วนะที่นี้พอมันกลายเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์หมดแล้วเนี่ยนาทีนี้ทั่วโลกเนี่ยต้องยอมรับว่าเดลต้าหรืออินเดียเนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์หลักของโลกไปแล้วโดยซ้ำไปนะครับในบางประเทศจะมีอัตราของการแพร่ระบาดเนี่ยตั้งแต่ 70% ขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยตอนนี้ก็มีการรายงานมาอยู่สม่ำเสมอว่าเดลต้าอินเดียกลายเป็นสายพันธุ์หลักประเทศไทยไปแล้วและการพบผู้ป่วยใหม่โดยส่วนใหญ่มากกว่า 70% ขึ้นไปเนี่ยเป็นเดลต้าแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็คืองานวิจัย2ชิ้นที่พูดถึงวัคซีนของซิโนฟาร์มกับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีประสิทธิภาพลดลงในการป้องกันผู้ได้รับวัคซีนซึ่งเมื่อไปเปรียบเทียบระหว่างเชื้ออู่ฮั่นกับเชื้อเดลต้านะฮะงานวิจัยชิ้นแรกเขาบอกงี้ว่าเขาไปศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนฟาร์มนะฮะที่ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีเชื้อตายนะครับโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีชลวัฒนปุระแห่งสภาเทศบาลกรุงโคลัมโบศรีลังกาอันนี้เป็นงานวิจัยที่มาจากศรีลังกากับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแห่งสหราชอาณาจักรเขาพบอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยมีระดับค่าภูมิคุ้มกันลดลง 1.38 เท่าเมื่อเทียบกับเชื้อเดลต้ากับเชื้ออู่ฮั่นเชื้ออู่ฮั่นคือเชื้อออริจินอลเลยนะฮะเชื้อเดลต้าคือเชื้ออินเดียกลุ่มนักวิจัยก็ยังพบอีกว่าพอวัคซีนของซิโนฟาร์มเนี่ยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้น้อยโดยจากผลการตรวจเลือดก็พบว่าผู้ที่รับวัคซีนซิโนฟาร์มกับผู้ที่เคยติดโควิด-19 เนี่ยทั้งที่ยังได้รับวัคซีนใดๆมาก่อนเลยเนี่ยกับมีค่าระดับภูมิคุ้มกันไม่แตกต่างกันมากนะนี่คือจุดนึงที่เจอนอกจากนี้ครับงานวิจัยในศรีลังกาก็ยังพบว่าวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยมีประสิทธิภาพลดลงอีก10เท่าในการป้องกันเชื้อเบต้านี่มาอีกเชื้อนึงแล้วนะฮะซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าเชื้อกลายพันธุ์เบต้าเนี่ยมันหลบหลีกวัคซีนได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่เรามองต่อไปก็คืองานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กในสหรัฐก็พบว่าวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อเดลต้าหรือเชื้ออินเดียลดลงเมื่อเทียบกับเชื้ออู่ฮั่นเพราะวัคซีนจอร์นสันและจอร์นสันมีประสิทธิภาพลดลงเหลือแค่ 33% ครับเมื่อพบกับเชื้อเดลต้าเห็นไหมฮะโอ้ซึ่งก็ทำให้หลายคนกำลังประเมินเรื่องนี้เหมือนกันจนกระทั่งแม้แต่คุณหมอในบ้านเราเนี่ยนะครับคือนายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรเนี่ยนะฮะเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยนะก็ยังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับนะโดยแกบอกว่าคือเป็นห่วงว่าแผนการจัดหาวัคซีนของไทยเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาจอร์นสันแอนด์จอร์นสันใหม่อีกทีนะครับเพราะว่าฉีดครบโดสคือ1เข็มของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยอาจจะไม่พอเพราะโดยจากการทดลองของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กก็ทำให้เห็นครับว่าคนที่รับการฉีดจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยอาจจะต้องมีการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบไข้หรือสูตรผสม mix and match กับเทคโนโลยี mRNA เช่นเดียวกันกับ AstraZeneca ในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็เอาให้ดู2ยี่ห้อที่เอามาเปรียบเทียบกันตรงนี้เผื่อจะได้เห็นครับว่าตรงนี้เขาจะมีการพูดคุยกันยังไงแล้วก็แต่ละวัคซีนมีเทคโนโลยีมีความแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ